ความต้องการของท่านคืออะไรนายมีชัยสามารถทำได้ทุกเรื่องถ้าคนตั้งบอกมาคนแต่งตั้งต้องการอะไรนายมีชัยสามารถจัดให้ได้แต่หลังจากมีการแต่งตั้งนายมีชัยแล้วจะต้องแสดงเจตนาก่อนว่าพร้อมต้องการเปิดประตูนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเป็นสากลตามที่ประกาศด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35 10วงเล็บซึ่งเป็น TOR หรือสเปคของรัฐธรรมนูญใหม่นายมีชัยเนี่ยนะครับเขียนให้ตายถ้าไม่แก้ไขมาตรา35 10วงเล็บในรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกเสียก่อนนั้นไม่มีวันจะเขียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้รอประชาธิปไตยว่าจะออกมาจากนายมีชัยแต่นายมีชัยคือเนติบริกรใหญ่ที่สุดตามด้วยวิษณุบวรศักดิ์บวรศักดิ์นั่นก็เดี้ยงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นจะเป็นการวัดซึ่งการกระทำหมดสิ้นใครจะไปฝากความหวังกับตัวบุคคลว่านายมีชัยจะเขียนออกมาเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญโน่นนี่นั่นนะครับฝันไปเถอะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ใครรู้กฎหมายเพราะคนไทยก็ถูกบังคับอยู่แล้วว่าคนไทยจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้และโดยทางปฏิบัติเวลาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือการตรากฎหมายก็ตามก็จะมีนะครับผู้ชำนาญการจากกฤษฎีกาหรือจากสภานั่นเองก็จะมาร้อยเป็นภาษากฎหมายเวลาที่บอกว่าเอาประเด็นไหนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าท่านเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ที่เป็นสากลแล้วหรือยังเพราะประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แบบแนวทางที่มีการเป่านกหวีดเรียกร้องนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามแนวที่สากลเขาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยยึดแนวทางของสากลนั้นถามว่าต้องทำอย่างไรบอกว่าก็ต้องทำให้ประชาชนเขาเป็นใหญ่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นใหญ่หรือตั้งใครก็ได้โดยคิดแทนประชาชนโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นที่ผมพยายามจะสื่อสารไปยังหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีว่าผมไม่ติดเรื่องเวลาถ้าติดเรื่องเวลาเดือนนี้ท่านกับผมต้องรบกันแล้วเพราะท่านรับปากครั้งแรกว่าจะเลือกตั้งในเดือนตุลาคมปี58เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรถแมพท่านจะสร้างรถแมพท่านไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของท่านแต่ในความเห็นของผมก็คือว่าถ้าไม่พร้อมที่จะคืนประชาธิปไตยให้ก็ไม่ต้องคืนและไม่ต้องต่อสู้กันแต่ถ้าต้องการจะคืนมาให้ครบอย่าไปกักแบบคปป.ย้ายคสช.มาเนี่ยนะครับใครก็จับได้ไล่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่กลัวเรื่องการสืบทอดอำนาจผมไม่กลัวว่าการเขียนกติกาเนี่ยนะครับแบบรัฐธรรมนูญปี34หรือว่าร่างฉบับที่ถูกคว่ำที่ผ่านมาเพราะเขียนอย่างนั้นเนี่ยนะครับไปไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าที่อธิบายความกันมานั้นเพราะผมไม่ต้องการพฤษภาธมินอีกครั้งผมไม่ต้องการ14ตุลาไม่ต้องการ6ตุลาหรือว่าพฤษภา53ที่มีความตายของประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสู้กันจริงๆเนี่ยนะครับ
ประชาชนอาจจะตายแต่พวกท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันประเดประดังขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะใช้เวลาการที่ประชาชนเขาได้รับบอกกล่าวจากท่านว่าเนี่ยนะครับขอเวลาเดิมเนี่ยครับขออีกไม่นานแต่ขอนานๆคนก็ยังไม่ขัดข้องอยู่ได้เวลาเนี่ยนะครับทั้งหมดที่ได้รับจากประชาชนนั้นควรเป็นเวลาของการแก้ไขปัญหาชาติเรื่องประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพยายามอธิบายความว่าการปฏิบัติการ IO หรือการเบิร์นข่าวเปลี่ยนความสนใจในเรื่องที่เป็นเรื่องหลักเป็นทฤษฎีที่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการมันทำได้ในวันที่ประชาชนท้องไม่หิวทำได้ในวันที่ประชาชนเขาไม่เดือดร้อนเพราะคนไทยเนี่ยนะครับมีเรื่องราวมากมายที่จะเบี่ยงเบนความสนใจแต่นั่นอยู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนอยู่ในสภาพปกติเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวและพร้อมจะนัดการโง่เขลาโดยไม่คาดขวัญแต่ว่าในยามที่ท้องหิวนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรอาจจะชำเลืองตาไปดูแต่ว่าต้องเอามือกุมท้องเหมือนเดิมเพราะท้องหิวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ปฏิบัติการ IO เก่งๆนั้นก็อาจจะทำได้ในบางเวลาเพราะว่าการปฏิบัติการ IO นั้นไม่ได้ใช้ความจริงแต่ไปใช้ความเชื่อในการเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับบางครั้งอธิบายจนกระทั่งผมยกตัวอย่างเรื่องปราสาทพระวิหารศาลโลกตัดสินมา50กว่าปีแล้ววันหนึ่งมีคนพลุกพูดปลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีความเชื่อว่าเขาพระวิหารยังเป็นของไทยอยู่ทั้งที่เป็นของเขมรมา50ปีแล้วโดยคำพิพากษาของศาลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งณวันนี้ผมอยากจะเรียนไปว่านี่ไม่ใช่เรื่องการปลุกระดมและพวกผมเนี่ยนะครับก็ติดคุกกันมาแล้วที่บอกว่าไม่เห็นใครติดคุกสักคนนั่นเป็นอีกฝ่ายนึงไม่ใช่ฝ่ายผมแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราต่างก็รู้กันใช่ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราต่างถือต่างรักษาเนี่ยนะครับหน้าตาองค์กรของตัวเองกันหน้าฉากหลังฉากคนละเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกครั้งมีแต่ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่ตายผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับก็สลับกันระหว่างทหารกับนักการเมืองแต่ประชาชนไม่มีโอกาสสลับเลือกนักการเมืองก็คือประชาชนสู้กับทหารยึดอำนาจก็คือประชาชนผู้ปกครองสลับกันไประหว่างนักการเมืองกับทหารแต่ประชาชนไม่เคยสลับตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าความคิดเรื่องอำนาจจะเป็นอย่างไรแต่เอาละวันเวลาที่ท่านประกาศซึ่งผมไม่ได้สนใจแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับได้มีการแสดงเจตนาชัดเจนที่รับปากกับชาวโลกซึ่งผมเองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องยึดถือตามนั้นเพราะว่าถ้าไปยึดถือปฏิบัติมีปัญหากันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนผมไม่ได้กลัวเลยว่าท่านจะอยู่นานนะผมประกาศมาหลายครั้งว่าถ้าไม่พร้อมจะคืนประชาธิปไตยท่านจะอยู่ไปทั้งชาติท่านก็อยู่ไปผมไม่ทะเลาะเรื่องเวลาแต่ผมจะทะเลาะถ้าให้หรือคืนประชาธิปไตยแล้วคืนมาไม่ครบเพราะเนี่ยนะครับใครเป็นรัฐบาลก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นแล้วจะอยู่กันง่ายๆอำนาจมันเป็นของร้อนท่านก็รู้ดีเนี่ยนะครับท่านมีความสุขลุ่มลึกสุขุมเย็นสงบหรือเปล่าอารมณ์ท่านก็ร้อนรุ่มทุกวันนานๆจะเย็นสักวันสักพักเนี่ยนะครับก็ร้อยองศาอีกแล้วนี่ไงครับคืออำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คนไทยเขาลำบากและปีหน้าจะลำบากมากกว่านี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจมาบอกว่าเราฟื้นแล้วเศรษฐกิจดีแล้วประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมันปกติของท่านแต่ไม่ปกติของประชาชนที่ผมพยายามจะอธิบายความว่าถ้าเชื่อแบบมัตเตอร์โพเนี่ยท่านก็มีความสุขทุกวันนานๆเข้าท่านอาจจะเข้าใจว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะว่าโพประชาชนมีความสุขทุกวันแต่กลไกรัฐที่เป็นของจริงเนี่ยท่านลองสั่งดิครับว่าต่อไปนี้ต้องรายงานความจริงและท่านดับเบิลเช็คไม่ยากไม่ว่าเนี่ยนะครับโดยข่าวของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสันติบาลสภาความมั่นคงนี่ระดับชาติแต่ระดับพื้นที่ที่สามารถเช็คได้เป็นรายบ้านคือกลไกของมหาไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้ว่าอธิบดีกรมการปกครองปลัดกระทรวงเรียงตามลำดับได้ไปถามก็ได้ครับว่าเขาอยู่ดีมีสุขหรือไม่เขาเดือดร้อนหรือไม่สองไปรษณีย์ส่งจดหมายนี่นะครับสุ่มได้สามเนี่ยนะครับอสมของสาธารณสุขพวกนี้เนี่ยเดินแทบทุกหลังถามได้สี่กศนการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยนะครับซึ่งก็มีลูกหลานชาวบ้านมาเรียนสามารถที่จะสอบถามกันได้ท่านไม่ต้องมาฟังพวกผมครับแต่ท่านฟังพวกท่านกันเองเพื่ออะไรครับท่านจะได้รู้ว่าประชาชนเขาอยู่ในสภาพการอย่างไรถ้าหลักการแพทย์ก็คือว่าต้องรู้ว่าเนี่ยนะครับคนไข้ป่วยด้วยโรคอะไรจะได้วินิจฉัยถูกแต่ถ้าท่องคาถาเนี่ยนะครับว่ายึดหลักแนวทางอย่างไรโดยไม่ได้ไปรู้ประชาชนว่าเขาเป็นอะไรใครก็พูดได้ครับแต่ไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีรัฐมนตรีเพียงจำนวนน้อยไม่กี่คนที่ลงพื้นที่พูดง่ายๆว่าบางรัฐมนตรีไปต่างจังหวัดไม่ถูกยกเว้นประชุมครม.ผมเองก็เห็นว่าที่อยู่กันมาทั้งหมดยังไม่มีการไปจังหวัดไหนและจะเกิดการต่อต้านและก็ไม่ต้องใช้กำลัง 2,000 3,000 นะครับแต่ว่าถ้ารัฐมนตรีลงไปในทุกพื้นที่เนี่ยสมัยรัฐบาลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้บางรัฐบาลจัดเวรรัฐมนตรีต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันเสาร์ใครอาทิตย์ใคร